มีความเคลื่อนไหวอีกส่วนหนึ่งนะคะจากผู้สมัครผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งของพรรคก้าวไกลนะคะคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศรจะเปิดใจเป็นไมโครโฟนเดี่ยวเลยนะคะกับทีมข่าวของไทย PBS คุณอรศนีพูดคุยกับคุณวิโรจน์อยู่ที่ทำการพรรคก้าวไกลนะคะคุณอรศนีคะเชิญค่ะคุณวิโรจน์ ลักขณาอดิศรผู้สมัครผู้ว่าจากพรรคก้าวไกลอยู่กับดิฉันแล้วค่ะต้องถามแบบนี้ค่ะว่าอัดยาแรงไปแล้วลงคะแนนเสียงไปแล้วนับจากนี้เนี่ยกดดันไหมคะหรือรู้สึกว่าไม่เลยคือถ้าเราใส่เต็มแม็กแล้วเราทำตามแผนที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดทั้งส่วนของตัวผมนะครับแล้วก็ผู้สมัครสก.แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจอ่ะเพราะเกิดเรามีอะไรเสียใจคือเฮ้ยวันนั้นเราน่าจะทำอย่างนี้ตอนนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นใช่ผมยืนยันว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้หมดแล้วนะครับแล้วมันเหมือนกับนักกีฬายิมนาสติกอะเราใส่ท่ายากเราใส่ท่าที่เราซ้อมกันมาเต็มไปหมดแล้วส่วนคะแนนจะเป็นอย่างไรก็คือสิ่งที่เราจะต้องรอดูผลนะครับ50 กว่าวันที่หาเสียงไปเนี่ยรู้สึกว่าไปร่วมเวทีดีเบต60 กว่าเวทีต่างๆเราได้คะแนนตีตื้นมาแล้วเวทีให้อะไรกับเราเพิ่มมากขึ้นไหมคะผมว่าก็ได้คำถามอะที่เราจะต้องเตรียมวิธีอธิบายกับประชาชนเพราะว่าการดีเบตก็ต้องขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะครับที่กรุณาเชิญเราและทุกๆการดีเบตสำหรับผมและพรรคก้าวไกลมองว่าเนี่ยคือโอกาสที่สื่อมวลชนเนี่ยให้โอกาสเราได้นำเสนอนโยบายแล้วก็วิธีคิดวิธีการบริหารกรุงเทพมหานครให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีข้อมูลในการตัดสินใจได้มากขึ้นนะครับก็ขอบพระคุณสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณประชาชนที่รับฟังนะครับแนวคิดของผมและก็พรรคก้าวไกลมาโดยตลอดครับสิ่งที่คุณวิโรจน์กับพรรคก้าวไกลย้ำมาตลอดนี่ก็คืออยากให้ผู้ว่ากับสก.ไปแบบแพ็คคู่แต่ถ้าผลเลือกตั้งออกมาสก.กับผู้ว่าจากก้าวไกลไม่ได้ไปด้วยกันเนี่ยโอกาสที่จะดันเมืองคนเท่ากันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมคะผมคิดว่ามันมีเรื่องที่ข้อบัญญัติที่ไม่เป็นธรรมสำหรับคนในเมืองนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะใช่ไหมครับแล้วก็รวมทั้งอาจจะมีการพิจารณาเรื่องของข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ผมบอกมาเสมอว่ามันมีผู้ประกอบการในทุนขนาดใหญ่เนี่ยที่ไปซอยที่แล้วก็ไปปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ไม่รู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีชัดเจนเนี่ยผมคิดว่านี่ก็คงเป็นบทบาทของสก.ของพวกเราต่อไปในการแก้ไขข้อบัญญัติหรือถ้ายังติดขัดต่อไปก็คงต้องเป็นหน้าที่ของสส.ในสภาที่ต้องใช้อำนาจนิติบัญญัติในการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับมันมีการแซวๆว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณวิโรจน์กลับสภาแล้วก็ให้สก.เนี่ยมาตรวจสอบผู้ว่าคนใหม่มันจะต้องเป็นเข้มข้นดุดันถึงขนาดนั้นเลยไหมคะตรงนั้นผมคิดว่าก็แล้วแต่ประชาชนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าภารกิจของก้าวไกลนะครับในการที่จะปักธงอนาคตนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรล่ะพาประชาชนนะครับเดินไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมกันเนี่ยภายที่โดยที่เราต้องโอบรับความแตกต่างหลากหลายยังคงต้องทำภารกิจนั้นต่อไปนะครับถ้าประเมินความประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกนะวันนี้เนี่ย3 ปีในสนามเลือกตั้งระดับชาติกับตอนนี้กระโจนเข้ามาสนามเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วเนี่ยมันให้บทเรียนหรือว่ารู้สึกว่ามันแตกต่างดุเดือดแตกต่างกันมากไหมคะผมคิดว่าผมขอบคุณสื่อมวลชนจริงๆต้องยอมรับว่าก่อนเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้สื่อมวลชนเนี่ยเปิดพื้นที่ให้เราได้สัมภาษณ์เปิดพื้นที่ให้เราได้สื่อสารเปิดพื้นที่เราได้ดีเบตนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะนำเสนอแนวคิดการบริหารแบบรัฐบาลก้าวไกลแนวคิดในการบริหารงบประมาณแบบก้าวไกลถ้าสังเกตในทุกๆการดีเบตหรือทุกๆการสัมภาษณ์ที่ผมทำเนี่ยเราจะไม่เคยมีการพูดนโยบายลอยๆเราจะพูดถึงตัวเงินเราจะพูดถึงตัวงบประมาณแล้วก็พูดถึงการแก้ไขข้อบัญญัติหรือระเบียบหรือกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายเสมอผมว่าทำให้ประชาชนมีความมั่นใจมากขึ้นนะว่ารัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเราคิดรอบจริงๆไม่ได้ว่าปักธงอย่างเดียวแต่พอปักธงปุ๊บเราเน้น12นโยบายคือการเน้น12นโยบายคือมันการจัดลำดับความสำคัญไงแล้วเราคิดถึงงบประมาณถูกไหมฮะแล้วเราคิดถึงการแก้ไขข้อบัญญัติแก้ไขกฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายผมว่าเนี่ยคือสิ่งที่ประชาชนจะมั่นใจมากขึ้นว่ารัฐบาลก้าวไกลเราคิดทุกอย่างไว้รอบครอบจริงๆหมายความว่าถ้าวันนี้รัฐบาลก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันเกิดความเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนครับแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลใหญ่ด้วยนะครับรัฐบาลกลางด้วยนะครับเพราะว่าเราสังเกตไหมครับว่าก้าวไกลเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเราก็พยายามที่จะผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่มันล้าสมัยอ่ะแล้วก็ไม่เอื้อประโยชน์ในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจถูกไหมครับคือก็ต้องยอมรับว่าเราต้องคิดทุกอย่างเป็นองค์คาพยพร่วมกันนะครับคุณวิโรจน์คะณวันนี้หรือว่าณขณะนี้เนี่ยโพเนี่ยชี้ไปว่าคุณชัชชาติเนี่ยอาจจะเป็นคะแนนนำมาที่1อยู่มันทำให้รู้สึกว่าหวั่นไหวหรือว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ไหมคะเกมต่อจากนี้มันเลยจุดที่หวั่นไหวอะตอนนี้คือมันใจมันลุ้นผลคะแนนมากกว่าถูกไหมฮะบางคนบอกผลโพจะเป็นยังไงผมคิดว่าคือถ้าเกิดผลโพมันเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้ามันอาจจะมีความรู้สึกบ้างใช่ไหมแต่นี่อีก4 ชั่วโมงเองก็รู้ผลจริงอะผมว่าลุ้นผลจริงดีกว่า 9 ปีที่คนกรุงรอคอย9 ปีที่คุณวิโรจน์ที่เป็นคนประเวศด้วยรอคอยเนี่ยมันเรียกได้ว่ามาถึงจุดที่สมหวังสมดังเจตนารมณ์ที่ใครๆบอกว่าโอ๊ย DNA ของอนาคตใหม่ DNA ของก้าวไกลมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละคนกรุงต้องเป็นแบบนี้แหละใช่ผมคิดผมว่าอย่างนี้ฮะผลจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าณวันนี้ก้าวไกลแล้วก็ตัวผมแล้วก็ผู้สมัครสกเราได้ยกระดับการเมืองท้องถิ่นขึ้นมาเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำเราพูดถึงความอยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นกับคนกรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนกรุงเทพนะมันเกิดขึ้นกับประชาชนทั่วประเทศถูกไหมฮะผมคิดว่านี่แหละจะเป็นบรรทัดฐานนะครับในการบริหารนะครับทั้งท้องถิ่นแล้วก็การเมืองในภาพใหญ่ต่อไปนะผมคิดอย่างนั้นนะอีกไม่กี่ชั่วโมงผลคะแนนก็น่าจะออกมาทำให้เราได้เห็นแล้วนะคะอยากจะฝากอะไรถึงคนกรุงหรือว่าถึงผู้สมัครคนอื่นๆที่บอกว่าไล่บี้สูสีกับเรามาไหมคะก็ขอบคุณนะครับประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณสื่อมวลชนนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนนะครับทั้งติติงแนะนำนะครับแล้วก็ไว้วางใจผมก้าวไกลนะครับพวกเราก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับสำหรับผู้แข่งขันนะครับทุกคนผมคิดว่าก็นี่แหละครับคือความสวยงามของประชาธิปไตยก็รอลุ้นผลกันครับนะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คุณวิโรจน์บอกกับดิฉันตั้งแต่เช้านะคะว่าวันนี้เนี่ยสวมเสื้อฟุตบอลทีมโปรดนะบอกว่าวันนี้เป็นวันสู้ศึกไม่ว่าจะเป็นศึกเลือกตั้งในกทม.หรือว่าศึกของฟุตบอลทีมโปรดด้วยคงต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ที่มีการนับคะแนนแล้วผลออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะและนี่คือทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวจากพรรคก้าวไกลค่ะขอบคุณค่ะคุณออนศนีนะคะก็เปิดใจคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรที่ตอนนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่เพิ่งเริ่มนับกันไปคุณวิโรจน์มีคะแนนมาอยู่ที่อันดับ 2นะคะ